เก็บเกี่ยวผลิตผลนะคะเด็กๆ เขาก็จะเก็บขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะอันนี้เป็นทางเล็กๆเข้ามาในนาเนาะก็จะมีอันนี้กำลังเกี่ยวอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะผลิตผลนะงานหนึ่งเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า14-15ถุงปุ๋ยนะคะถือว่าเยอะมากนะคะเยอะมากปีนี้ได้เยอะเนี่ยแค่ประมาณ3งานเนี่ยได้เกือบประมาณ40ถุงปุ๋ยละนะคะ40เกือบ50ถุงนะอันนี้ยังไม่ได้ถึง 7-8 งานเลยนะฮะก็น่าจะได้เกือบประมาณถ้าขนาดนี้มันได้เกือบประมาณ40-50ถุงนะคือเกือบเป็น100อะฮะเป็น100ถุงนะ100ถุงปุ๋ยอย่างนี้นะคะต่อล็อก1ของเรานะคะอันนี้ยังไม่หมดเพราะว่าอันนี้มีตรงอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้นะคะยังไม่หมดจนถึงนู่นเลยนะคะอันนี้เลยอยู่หน้านึงเอาหน้าตรงนี้ให้เร็วก่อนเอาตอนนั้นก็จะเหลืออยู่แค่ข้าวที่ล้มนิดนึงพรุ่งนี้ค่ะจะต้องเหนื่อยตั้งแต่เช้าอ่ะได้กี่รอบแล้วรอบที่สองตอนนี้เราเอาข้าวไปเทแล้วเราเอาถุงปุ๋ยมาคืนใช่ไหมโมเอาแล้วเขาก็ต้องเอามาเพิ่มเรื่อยๆของเขาใช่ไหมเขาก็มีของเขาเนาะอ๋อเพิ่มมาเลยนี่ก็พนักงานเกี่ยวยมาสำรวจแต่เช้ามืดเลยช้ามันต้มผักฮะช้ามันต้มผักป่ะห้าสิบกว่าแล้วเออได้ห้าสิบแล้วมันบอกโอ้ยขนาดพวกเธอได้เป็นร้อยนะนี่แสดงว่าบรรยากาศคือทางดีได้ครับอ๋อนี่ขนาดยังไม่งามยังฉันว่าได้เป็นร้อยกว่าแหละร้อยกว่าถุงนี่ก็เลิศแล้วแล้วเขารู้อนัดเดินก็พอนัดซีไลน์ในเคซีสเปนอีกอยู่ที่ไหนตำบลตะเกียวบ่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่เลยนี่เนาะเกือบ50โลเป็น50กว่าถุงแล้วนะคะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กๆบอกว่าโอ้โหเนี่ยแค่ประมาณ3งานนิดๆเอง50กว่าถุงแล้วนะฮะนี่คือผลิตผลทางการเกษตรของพวกเรานะคะโอ้แปลว่าเฉพาะแต่ตัวนี้ก็น่าจะ51 2 3 4น่าจะอีกประมาณ4ถุงได้ไหมฮะ4 5ถุงได้ไหมแต่อยู่3ถุงลองดูซิตัดตรง4ถุง
แค่ตรงนี้นิดเดียวนะคะคอยดูว่าจะได้สักประมาณแต่4ถุงได้แน่นอนจะได้5ถุงไหมเดี๋ยวถ้าได้5ถุงเราต้องให้เจ้าของนาเขาไปเลี้ยงไอ้เนื้อย่างนะคะเนี่ยแรงนี้เนี่ยเจ้าของนาต้องไปเลี้ยงไอ้เนื้อย่างนะถัดได้อีก5ถุงเนี่ยเขาว่าได้ได้เบาหนีนี่มองนี่นะได้ถึง4ถุงบ่ได้ๆเขาว่าได้ๆ